วันนี้นะคะคุณแม่กัญญานะคะมาหาคำเมินท่านจะลาเดินทางต่อแล้วนะคะขอให้ได้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะนี่นะคะกอดแน่นเลยไม่ให้คุณแม่ไปนะคะกอดแน่นเลยแม่ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะขวัญตรงก็ล้างแตงโมล้างกล้วยนะคะไปให้คำหมื่นนะคะพอดีวันนี้มีคุณแม่ท่านใจบุญใจดีมาเยี่ยมคำหมื่นแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะท่านก็ได้ของฝากมาให้คำหมื่นเช่นเคยนะคะคุณแม่บอกว่าคิดถึงคำเมินนะคะแม่กล้วยวีใหญ่มากเลยนะคะแม่ลูกใหญ่ด้วยนะคะคุณแม่บอกว่าเป็นของบ้านคนที่ขับรถมาให้หนที่แล้วนะกล้วยปลอดสารพิษนะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะเขาฝากมานะคะลมแรงนะคะแม่ก็ต้องขอโทษขออภัยแม่ด้วยนะคะอากาศวันนี้ลมโอ้ได้กล้วยลูกใหญ่หวีใหญ่นะคะวันนี้นะคะคุณแม่บอกว่าท่านมาแล้วแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะคะคิดถึงคำเมินนะคะนี่นะคะนี่นะคะมีแตงโมลูกใหญ่แล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะโอ้คำเหมือนขอแตงโมแม่ที่ท่านมาจากชะอำนะคะแม่ดูนะคะท่านบอกว่าคิดถึงคำเมินก็เลยกลับมาอีกรอบนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะไม่ว่าน้องช้างของเราจะอยู่ที่แห่งหนใดท่านก็มาหาถึงที่เลยนะคะโอ้หวานปากคำเมินเลยแตงโมน่ากินมากเลยนะคะแม่ก่อนที่เราจะมาให้คำเมินกินกันนะคะเราก็ได้ล้างอกจะแบบล้างให้สะอาดนะคะแม่เพื่อความปลอดภัยให้กับคำเมินอู้รู้สึกว่าเคี้ยวเร็วมากๆเลยแตงโมนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทานแตงโมนะคะวันนี้รีบเลยนะคะแม่บอกว่ากินด้วยง่วงด้วยนะคะคุณแม่ขออีกเท่าหมื่นนะคะโอ้คุณแม่บอกว่ากล้วยจะเป็นของญาติของท่านฝากมาให้นะคะแม่แต่ว่าไม่กินนะคะรักเท่าหมื่นมากกว่าเอามาให้เท่าหมื่นนะคะดูนะคะเท่าหมื่นห่อไว้ด้วยนะคะเคี้ยวไม่ทันแต่ว่าใช้งวงถือไว้ด้วยมาส่งเฟอร์รี่ไปบ้านฉันไม่ต้องซื้อข้าวกินช้างส่งให้มั่งไปหาเขาคุ
ุณแม่บอกว่ามารู้จักช้างนะคะไม่ต้องทำนานะคะได้กินข้าวนะคะเพราะว่าทีมงานช้างของเราเป็นหมู่บ้านทุ่งกุลานะคะแม่ทำนาข้าวได้อุดมสมบูรณ์นะคะแม่เป็นแม่พระของเราท่านมาเลี้ยงน้องช้างเราก็ไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนท่านกันนอกจากข้าวสารนะคะเป็นของฝากนะคะแม่นี่นะคะคุณแม่ขับรถเก่งมากเลยนะคะคุณโต้งบอกว่าอุขับเร็วซิ่งนะคะแม่ขออีกหวานปากเลยนะคะแตงโมนะคะแม่แม่บอกว่าขมิ้นกินอิ่มไม่อิ่มนะคะสำหรับขมิ้นทานได้เรื่อยๆนะคะมีเยอะขนาดไหนขมิ้นรับไม่อั้นนะคะแม่แต่ว่าจะอาจจะทานช้าบ้างนะคะไม่ได้กินแตงโมนานแล้วนะคะอู้ของหวาน คุณแม่บอกว่าเอาทำไมไม่กินขมิ้นกินกาแฟไหมบอกอย่างนี้นะขมิ้นไม่ทานกาแฟนะคะขมิ้นทานข้าวเหนียวทานกล้วยหวานๆทานแตงโมวันนี้ได้แตงโมนะคะอู้เต็มปากเลยนี่นะคะอยู่กลางทุ่งก็มีแตงโมให้กินนะคะแม่เพราะว่ามีแม่ท่านใจดีนะคะได้มาเยี่ยมขมิ้นคุณแม่บอกขับรถอย่างเร็วนะคะแม่วันนี้นะคะเพื่อที่จะได้มาหาขมิ้นนะคะคุณแม่ท่านจะเดินทางต่อนะคะแม่พอดีว่าจะเดินทางไปต่อพอดีรู้ว่าขมิ้นอยู่แถวนี้นะคะก็เลยได้แวะมาหาขมิ้นเยี่ยมเยียนขมิ้นก่อนที่จะเดินทางต่อนะคะโอ้ตาปิดๆเลยโอ้เคี้ยวอย่างฟินๆนะคะแม่เคี้ยวด้วยหลับตาปิดๆด้วยนะคะโอ้ขอเยอะเลยนี่นะคะคุณแม่กัญญานะคะมาหาขมิ้นท่านจะลาเดินทางต่อแล้วนะคะขอให้ได้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะนี่นะคะกอดแน่นเลยไม่ให้คุณแม่ไปนะคะกอดแน่นเลยไม่เป็นไรนะคะขมิ้นใจดีค่ะแม่เห็นแต่ขมิ้นตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะคะแต่ขมิ้นใจดีนะ อาจจะมีกลัวบ้างนะคะแต่ขมิ้นใจดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณแม่ก่อนสวัสดีค่ะค่ะให้คุณแม่เดินทางปลอดภัยนะคะมนรักษาเทวดาคุ้มครองพระครูประกรรมจงปกรักษาปกปักรักษาคุณแม่นะคะนี่นะคะท่านแวะมาเยี่ยมเยียนขมิ้นได้ซื้อของฝากมาให้ขมิ้นด้วยนะคะเป็นกล้วยเป็นแตงโมแล้วก็มอบคะแนนให้กับขมิ้นด้วยนะคะท่านได้มาแล้วครั้งนึงนะคะนี่คือเป็นครั้งที่2ของท่านนะคะที่ได้มาเจอกับขมิ้นอีกครั้งนะคะท่านมีความรู้สึกบอกว่ามาแล้วมาอีกนะคะแม่เพราะความคิดถึงจึงทำให้คุณแม่ได้มาหาขมิ้นเป็นครั้งที่สองนะคะนี่นะคะเราก็จะเดินไปส่งคุณแม่ขึ้นรถกลับกันนะคะนี่นะคะก่อนที่ท่านจะไปนะคะท่านก็ได้ล้วงจากกระเป๋าของท่านให้ของดีกับลูกๆด้วยนะคะเมตตาทั้งขมิ้นเมตตาทั้งควันโต้งนะคะแม่บอกว่าท่านได้ของดีมาท่านก็อยากได้แบ่งปันต่อนะคะอันนี้เป็นยานะให้ขมิ้นกินมั่งก็ได้เนี่ยของพระอรหันต์นะไม่ใช่จากที่ซื้อมานะ
แบ่งของดีนะคะแบ่งให้ขมื่นกินด้วยนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแม่บอกว่าเอาไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม คุณแม่นะคะโอ้ท่านขับรถเก่งมากเลยควันโตบอกว่าขับรถเร็วมากเลยนะคะแม่ก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาคำเหมือนรักและเอ็นดูนะคะเป็นครั้งที่สองนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้เองน้องพายเองก็ต้องขอขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาแม่ๆ FC ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ